คนการเมืองร่วมวางพวงมาลาจัดงานรำลึก46ปี6ตุลาวันที่6ตุลาคม2565เครือข่ายนักศึกษาจัดงานรำลึก46ปี6ตุลาที่บริเวณลานปฏิมานุสรณ์6ตุลามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน19รูปจากนั้นมีพิธีสดุดีวีรชน6ตุลาโดยมีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลา2519ก่อนจะมีการวางดอกไม้พวงมาลาจากตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเป็นพรรคการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านและเครือข่ายภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆอาทินายจตุรนต์ฉายแสงนายณัฐวุฒิใสเกลือนายแพทย์ชลน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลรวมถึงนางสาวพานิกาวานิชนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเพนกวินภริชชิวารักษ์และแกนนำจากกลุ่มราษฎรเป็นต้นค่ะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า46ปีที่ผ่านมาเป็นบทเรียนอันล้ำค่าทั้งบวกและลบโดยด้านบวกมองว่าแม้จะเป็นความสูญเสียจากการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยแต่การจัดงานรำลึกก็ทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและรำลึกถึงเหตุการณ์ขณะเดียวกันค่ะข้อเท็จจริงหลายเรื่องก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาทำให้หลายคนสัมผัสและจับต้องได้โดยเฉพาะกรณีการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีจึงเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงประชาชนจำนวนมากจะออกมาใช้สิทธิ์เพื่อทวงคืนอำนาจประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะด้านนายพิธากล่าวว่าเหตุการณ์6ตุลาคือบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนำไทยที่มองประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นภัยความมั่นคงโดยใช้สถาบันหลักเป็นเงื่อนไขในการปราบปรามและทำรัฐประหารฉะนั้นต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคงและประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมทั้งมีข้อเสนอให้คืนความเป็นธรรมให้คนที่โดนยัดคดีทางการเมืองทั้งหมดอย่างน้อยตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาและการตามหาความจริงไม่ให้เกิดวัฒนธรรมลอยนวลจากคนที่เข่นฆ่าประชาชนไม่เช่นนั้นความสมานฉันท์จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่นายอนุสรอดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปาฐกถาตอนนึงว่าภาพจำของเหตุการณ์6ตุลาคือภาพการสังหารนิสิตนักศึกษาอย่างโหดร้ายผิดมนุษย์และการสร้างความทรงจำร่วมให้สังคมไทยว่าในเวลาหนึ่งนิสิตนักศึกษาเคยเป็นหัวขบวนในการเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยวันนี้ผ่านมา4ทศวรรษนิสิตนักศึกษากลับมาเป็นหัวขบวนทางการเมืองอีกครั้งเป็นการสร้างความหวังให้ฝ่ายที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงการที่เขาลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดจากการชี้นำของใครเพียงแค่ด้วยยังมีเงื่อนไขจากความช่อฉนของผู้มีอำนาจโดยเฉพาะล่าสุดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายกยังคงอยู่ในตำแหน่งเป็นการตอกย้ำว่าลำพังกลไกรัฐสภาและองค์กรอิสระไม่สามารถทำให้ผู้มีอำนาจเหล่านี้หลุดรอดออกไปได้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนต่อไปขณะที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปิดกั้นพื้นที่พร้อมป้ายประกาศเขตก่อสร้างห้ามเข้าเพื่อปรับพื้นของสนามจึงไม่สามารถเข้าไปจัดกิจกรรมได้ทำให้ผู้จัดงาน6ตุลานำป้ายมาติดทับไว้ซึ่งมีข้อความว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเราไม่ได้ฆ่าคนแต่ฆ่ามารซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนค่ะ